ค่ะวันนี้เราจะมาพูดกันในเรื่องของพระพุทธเจ้านะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของการดูไกล Remote Viewing เรื่องนี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่จะว่าบังเอิญก็ก็มันก็ไม่ใช่ไม่มีอะไรบังเอิญหรอกเรามาถึงเนี่ยจุดนี้แล้วนะคะ คือเนื่องจากอาจารย์เนี่ยได้พูดเรื่องของดูไกลเนี่ยไปเมื่อกี่ครั้งก่อนก็ไม่ทราบนะคะลืมไปแล้วแล้วก็มีลูกศิษย์เนี่ยส่งส่งลิงก์เนี่ยมาให้นะคะส่งลิงก์มาให้ซึ่งเป็นอาจารย์ก็ยังไม่รู้ว่าคนที่เขียนอันนี้เนี่ยนะคะที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเนี่ยนะคะเป็นเป็นใครแต่เกี่ยวกับเรื่องของการดูไกล นะคะแล้วก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับผู้เจ้าที่อาจารย์บอกว่าจะพูดจะพูดแต่ไม่มีโอกาสเนี่ยได้พูดนะคะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยขอพูดเรื่องนี้ก่อนนะก่อนที่ก่อนที่เราจะเข้าสู่รายละเอียดของเรื่องนี้นะคะโดยเฉพาะคนที่มาใหม่คนที่เพิ่งเจอคลิป ของผู้หญิงคนนี้เนี่ยเด้งขึ้นมาเป็นครั้งแรกในชีวิตแล้วก็งงเป็นไก่ตาแตกอะไรก็ไม่รู้เรื่องคุณอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งหัวฟูอย่าพึ่งสารกระสุนคุณฟังเรื่อยๆไปก่อนนะคะเพราะว่าเพราะว่าสิ่งที่อาจารย์เนี่ยกำลังพูดเนี่ยนะคะมันต่อเนื่องเนี่ย กับเรื่องของที่พูดไปแล้วในอดีตฉะนั้นคุณอย่างน้อยที่สุดต้องให้เวลากับตัวเองให้เวลากับอาจารย์ที่คุณจะได้ไปทําการบ้านของอดีตคือฟังไปให้ฟังไปเรื่อยๆจนกระทั่งพอเก็ทนะคะว่าอะไรเป็นไรเพราะจู่ๆเนี่ยคุณเข้ามาเรื่องนี้แล้วก็มาฟังรายละเอียดของเรื่องนี้เนี่ยคุณต้องแบบหัวฟูแน่เลยอะไรก็ไม่รู้นะคะฉะนั้นอย่าพึ่งสัตว์กระสุนขอทีนะคะ เ,เรื่องของคุณเอวินานะคะที่ที่ได้ชานโนผู้เจ้าเนี่ยรู้สึกเนี่ยสองเดือนมาแล้วอะแล้วอาจารย์ก็บอกว่าจะเอามาพูดเอามาพูดแล้วอาจารย์ก็ไม่มีโอกาสเนี่ยได้พูดนะคะฉะนั้นอาจารย์เนี่ยขอขออ่านตรงนี้เนี่ยนะคะนิดหนึ่งก่อนขออ่านตรงนี้เนี่ยนิดหนึ่งก่อนที่เกี่ยวกับ ผู้เจ้าเนี่ยมาชนโนคือคืออย่างนี้อาจารย์เนี่ยต้องการที่จะวาง ground work งานพื้นฐานเนี่ยให้คุณให้คุณเนี่ยนะคะยอมรับแล้วก็พอรู้ที่จริงหนังสือเล่มก่อนอวิชาของอาจารย์นะคะก็ได้เกินเรื่องของผู้เจ้านะคะว่าหลังจากที่ท่านเน่ยนะคะเรียกว่าปณิ ปรินิพานไปแล้ว2,600ปีนะคะ2,565ปีนะคะไปแล้วเนี่ยนะค,ะคือ,คอ,คอหลังจากนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับท่านท่านอยู่ที่ไหนเราก็รู้ว่าท่านไปนิพานนั่นแหละแต่นิพานอะไรยังไงเนี่ยเราไม่รู้นี่คือคงจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้อาจารย์นะคะต้องเรียกว่ามาจับความรู้เรื่องอวิชชาซึ่งต้องขอย้ําอีกทีว่า มันไม่ใช่เป็นความประสงค์ของอาจารย์เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อาจารย์นะคะแล้วก็ต้องถูกถูกมัดมือพูดถูกมัดมือเขียนเพราะมาถึงจุดนี้อาจารย์เชื่อว่ามีทีมงานที่ช่วยงานอยู่เราเต็งเราเต็งคือข้างบนอัพสเตจนะคะซึ่งเป็นใครก็ไม่หยดไม่อาจรู้ราได้ก็อาจจะเป็นผู้เจ้าเนี่ยท่านหนึ่งนะคะฉะนั้นฉะนั้นเรื่องของคุณเอริน่าเนี่ยที่พูดถึง ชันโนพระเจ้าเนี่ยที่ใส่ลงไปในหนังสือเรื่องก่อนอวิชานะคะซึ่งอาจารย์ไม่พยายามเอามาเน้นทําให้มันหวยวาอะไรแต่อะไรนะคะเพราะว่ามันมีทั้งคนที่เห็นด้วยกับคนที่ไม่เห็นด้วยนะแต่จุดประสงค์อันนี้เนี่ยอาจารย์ต้องการให้เรามีภาพของของพระเจ้าในขณะนี้ในขณะนี้ นะคะซึ่งซึ่งในหนังสือเล่มนั้นเนี่ยได้บอกไว้เนี่ยชัดเจนว่าเราไม่สามารถที่จะเอาผู้เจ้าในอดีตนะคะเมื่อ2,600กว่าปีเนี่ยนะคะมาตัดสินในขณะนี้เพราะไม่มีใครรู้คุณไม่สามารถจะพูดได้ว่าสิ่งที่อาจารย์นําเสนอไปเนี่ยในก่อนวิชาเกี่ยวกับผู้เจ้าเนี่ยเป็นเรื่องถูกต้องหรือเป็นเรื่องผิดทั้งสองอย่างคือไม่มีใครสามารถที่จะเอาหลักฐาน แบบแน่นอนมาแบ็กอัพมาสนับสนุนซึ่งมันไม่มีทางที่จะหาได้ด้วยสิ่งเดียวที่จะทำได้ก็คือว่าอยู่ที่ปัจเจกแต่ละคนเนี่ยว่าจะเลือกเชื่อหรือไม่เชื่อถ้าคุณไม่เชื่อคุณเปลี่ยนช่องไม่ต้อง <c oughs> ไม่ต้องเปลืองพลังงานเปลี่ยนช่องไปเลยนะคะเพราะเราไม่มีอะไรเอี่ยวกันอยู่แล้วอาจารย์ไม่คือคือไม่ไม่ใช่ว่าต้องมาหาลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แต่ถ้าคุณเชื่อคุณฟังต่อ เพื่อที่จะเจริญปัญญาก็นะคะฉะนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเอานี้เนี่ยเอาแบบเร็วๆก่อนนะคะเออของเอริน่าเนี่ยที่เมื่อสองเดือนก่อนโอ้ดูสิอาจารย์เนี่ยว่าจะจะ,จะเขียนวันที่แล้วก็ลืมไปนะคะท่านมาชัโนนะคะผู้เจ้าเนี่ยแล้วก็พูดเช่นนี้ว่าไมเดียว,วันที่รักทุกคนนะคะเนี่ยฉันคือสิทธะโกรมะนะคะ ที่ทุกคนเนี่ยเรียกฉันว่าพระพุทธเจ้าบุตตานะคะดีใจมากที่ได้มาคุยกับพวกเรานะคะพวกท่านทั้งหลายเนี่ยนะคะผ่าน Universal Channel ก็คือคุณ Arena านะคะมันทำให้ฉันเนี่ยมีความสุขมากแล้วก็มีความสุขมากที่รู้ว่าพวกเราก็คือชาวมนุษย์เนี่ยนะคะก็ยังคงสามารถใช้ใช้ใช้ความความรู้ของท่านอยู่นะคะ The Ascended Master and I overlooking the process of ascension บอกว่าท่านก็บอกว่าพวกครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่อยู่เราเตงข้างบนนะคะรวมทั้งตัวท่านด้วยก็ได้มองโลกนะคะในเหตุการณ์เนี่ยของการเลื่อน ascension เนี่ยคณะเลื่อนระดับความถี่ของโลกเนี่ยจากมิติที่ที่สามเนี่ยนะคะไปสู่ golden age หรือมิติที่ห้า The chaotic t i m e on Mother Earth are going to be dissolved. ท่านก็บอกว่าความยุ่งยากความวุ่นวายยุ่งเหยิงอะไรต่างๆเนี่ยที่อยู่บนโลกนี้นะคะในที่สุดแล้วเนี่ยมันจะต้องได้รับการนะคะแก้ไขเนี่ยอย่างแน่นอน Everyone who is ready to move to higher dimension, leaving behind the illusion, duality, deception, and the lies. นะคะทุกคนนะคะที่พร้อมที่จะเคลื่อนไปสู่มิติ ที่สูงขึ้นเนี่ยนะคะก็จะทิ้งสิ่งเหล่านี้ไว้เบื้องหลังทิง้งสิ่งที่จะทิ้งไว้เบื้องหลังเนี่ยก็คือคือ illusion ก็ค,ค,ค,คือพวกมายาทั้งหลายนะคะของที่เป็นของคู่ทั้งหลายเนี่ยยินกับหยางบวกกับลบดีกับชั่วพวกนี้แล้วก็การหลอกลวงต่างๆสิ่งโกหกอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยก่อนที่เราจะไปเนี่ยเราจะทิ้งไว้เบื้องหลังหมดเลยไม่เอาไปด้วย you are going to discover the real truth about yourself แล้วพวกเราทั้งหลายนะคะ ก็จะมาค้นพบสัจธรรมความจริงที่เกี่ยวกับตัวเองและเกี่ยวกับโลกของเราเนี่ยด้วยนะคะ This is all you came for for this reason นะคะนี่คือสาเหตุที่พวกเราเนี่ยมาโลกนี้เนี่ยนะคะเพื่อที่จะมามาค้นหาตัวเองเนี่ยด้วยเหตุผลนี้แล้วก็มาช่วยเหลือพระแม่ธรณีคือมัสกายาด้วยนะคะ During my lifetime here, ในช่วงชีวิตของฉันที่อยู่บนโลกนี้เนี่ย wrote teaching which were written with the mind to help understand your surrounding and to see the truth. ตอนที่ฉันมีชีวิตอยู่เนี่ยนะคะฉันก็ได้เขียนนะคะออคำสอนของฉันนะคะออด้วยจิตใจเนี่ยของฉันเพื่อที่จะมาช่วยชาวโลกเนี่ยนะเข้าใจสภาพแวดล้อมของเขาแล้วก็เข้าใจเนี่ยศัจธรรมเนี่ยด้วยนะ it's only one universal truth มันมีสัจธรรมเนี่ยอยู่อันเดียวเท่านั้นเอง เข้าใจไหมสัจธรรมอยู่อันเดียวเท่านั้นเองคือจิตประภัสสนใจประภัสสร which apply to all living being whereas anywhere in the cosmos มีสัจธรรมอยู่อันเดียวเท่านั้นเองที่มันนะคะ apply เนี่ยนะคะกับ being นะคะทั่วไปเลยในจัก,กรวาลก็คือ source นั่นเองแต่โชคร้ายที่ว่า your world never allow you to speak แต่โชคร้ายที่ว่าโลกของเราที่นี่เนี่ยโลกมารกาย,ยานเนี่ย ไม่ได้อนุญาตเนะี่ยให้เรานะคะพูดความจริงพูดความจริง and follow your own path to self discovery นะคะไม่ยอมให้เราพูดความจริงแล้วก็ไม่ยอมให้เรานะคะเดินตามเนี่ยวิถีทางนี้ที่จะไปหาข้อมูลเนี่ยเ,เกี่ยวกับสัจธรรม humanity got trapped in the false reality called matrix นะคะเราก็บอกว่าชาวโลกเนี่ยก็ได้มาติดอยู่ในกรลมัง นะคะกระมังเนี่ยของอวิชชาที่เรียกว่าที่ท่านเรียกว่ามายานะทุกทา l l ต a y ์แม s t ี c k are s t ส c k are s t ็ c k and refuse t ทุ e e แล้วทุกวันนี้ก็ยังมีคนอีกมากมายเลยนะคะที่ยังติดอยู่เนี่ยไอกลมังอวิชชานะแล้วก็ปฏิเสธที่จะมองที่จะค้นหาสัจธรรมนะคะที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยนะคะรอบตัวของเขา Mm hmm. แล้วก็ในสองปีเนี่ยที่ผ่านมานะคะ The Dark s o u l เนี่ยพวกพวกที่มีจิตวิญญาณดำเนี่ยทั้งหลายนะคะก็พยายา,ะ control, พยายามที่จะควบคุมนะคะมนุษย์เนี่ยนะคะในทุกแง่ทุกมุมเลยนะแล้วก็แล้วแล้วก็ And what is right mm. Okay แล้วก็ปฏิเสธเนี่ยที่จะไม่ยอมให้เรารู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องอะไรคือสิ่งที่ผิด The truth is breaking the chain of the control แต่ว่าข้อที่จริงก็กคือว่า ขณะนี้เนี่ยไอ้ความจริงพวกนี้เนี่ยมันกําลังจะทะลุเนี่ยนะคะทะลุทะลวงเนี่ยนะคะออกมาเพื่อที่จะให้มนุษย์เนี่ยนะคะเห็นสัจธรรมที่เป็นของจริงแล้วก็ให้เห็นเนี่ยนะคะอะไรที่มันเป็นเรื่องชัวชรร่วช้าสัตว์เร็วร้ายเนี่ยทั้งหลายนะคะ The darkness doesn't want to accept that the truth is only one นะคะฝ่ายมืดทั้งหลายเขาไม่ยอมรับหรอกที่ว่าสัจธรรมเนี่ยมีเพียงหนึ่งเดียวนะคะ a l l living are connected to each other ไม่ยอมรับว่าที่จริงแล้วเนี่ยนะคะ being เนี่ยทุกอย่างเนี่ยนะคะในจักรวาลน,นี้ล้วนประสานกันนะคะล้วนประสานกันเนี่ยอยู่ภายใต้เนี่ยนะคะ source คือ universal consciousness หรือหรือธาตุรู้ที่เป็นอมตะ source เนี่ยอ,าน,าน,อ,อน,นันต์หรือนิพพาน we are one big family พวกเรานะคะเป็นครอบครัวเดียวที่เป็นครอบครัวใหญ่เป็นครอบครัวเดียวเท่านั้นเองแล้วก็ไม่มีการแบ่งแยก ระหว่างพวกเราทั้งสิ้นเลย Love is a d r i v e n force to the creation of the new world ฉะนั้นความรักนะคะจะต้องเป็นแรงผลักดันที่อยู่ข้างหลังที่จะมาสร้างโลกใหม่นะคะแล้วก็ทำลายสิ่งมืดมืดสิ่งเลวร้ายทั้งหลายเนี่ยที่ที่ได้ครองโลกเนี่ยมาแล้ว ะะ Each day you can see the domino is falling ฉะนั้นในแต่ละวันเนี่ยพวกเราจะเห็นเนี่ยชัดเจนเลยว่าไอ้โดมิโน,โนเนี่ยนะคะของพวกฝ่ายเลวร้ายทั้งหลายเนี่ยมันล้มเนี่ยลงไปทุกวันแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะไปหยุดยั้งเข้าได้อีกละนะคะ this planet s u f f e r long enough เขาบอกว่าโลกนี้นะคะได้เรียกว่าทนทุกข์ทรมานเนี่ยมามากพอแล้วแล้วก็กำลังจะ liberate กำลังจะได้รับอิสรภาพ แล้วก็จะมาพบกับความสุขเนี่ยที่แท้จริงได้ในที่สุดฉันเนี่ยก็คือท่านนะคะเรียกว่าดีใจมากเลยที่ที่มนุษยชาตินะกำลังที่จะชนะนะคะพลังงานฝ่ายมืด all of you a r e powerful spiritual being ต้องอย่าลืมว่าพวกเราทุกคนนะคะมีจิตวิญญาณที่เรียกว่า powerful มากมีอำนาจมี powerful มาก <laughs> And can create reality whatever you want นะคะแล้วก็สามารถที่จะสร้างโลกแห่งความเป็นจริงที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยตามที่เราต้องการนะคะ Please stay in the now and do your daily meditation ฉะนั้นขอให้อยู่กับปัจจุบันขณะแล้วก็ทำสมาธิทุกวันเหมือนกับที่ฉันเนี่ยได้ทำที่ตถาคตเนี่ยได้ทำนะคะภายใต้ต้ตนโพในยุคนั้นนะคะที่ภายใต้ต้นโพเนี่ยที่นั่งใต้ต้นโพเนี่ยในยุคนั้นขอให้ Open your self to a new possibility ขอให้เปิดใจตัวเองนะคะเปิดใจให้กับสิ่งที่เป็นไปได้เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเลยที่อาจจะเนี่ยเป็นไปได้แล้วก็อย่ามาสร้างกรอบนะคะครอบตัวเองนะคะอย่าเอากระมังมาครอบตัวเองแล้วก็ท่านก็ขอบคุณนะคะ Universal Channel ก็คือคุณเอริน่านะคะ Let judgment go อย่าไปตัดสินอะไรทั้งสิน้น Greet everyone with your heart not your mind นะคะก็คือไปอย่าไปตัดสินอะไรทั้งสิน้นแล้วก็ขอให้เนี่ยนะคะ อาแขนเนี่ยรับทุกคนเนี่ยจากหัวใจของเราไม่ใช่จากความคิดหรือเจอรี่ของเรานะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็คือสิ่งที่ท่านเนี่ยได้ได้พูดผ่านเอริน่าอันนี้ก็คือสเตตัสของท่านล่าสุดล่าสุดก็คือในขณะนี้นี้ตรงนี้เนี่ยอาจารย์ต้องการที่จะต้องการที่จะให้พวกเรานะคะเริ่มชินกับความคิดของพระพุทธเจ้ากับสภาพของพระพุทธเจ้าในขณะนี้ ซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องท้าทายมากโหท้าทายมากเลยถ้าคุณนะคะคือคือถ้าคุณไม่เปิดใจกว้างนะยอมรับอาจารย์ในเรื่องนี้เนี่ยนะคะโอ้โหอาจารย์เนี่ยนะกรอบกรอบใส่เสื้อกอรอบป้องกันกระสุนนะก็ยังไม่พอก็ยังไม่พอนะคะเพราะว่าคนไทยเราชาวพุทธเรานะคะเรียกว่าเราเนี่ยอยู่ในคือคิดอยู่ในกรอบของประเพณี ที่เราได้ถูกสั่งสมแล้วกว็พ่อบ่มเนี่ยมาตั้งแต่ตัวเล็กๆล,ล่ะพูดถึงเจ้าชายสิทธัตถะนะคะกรุงกบ,บินลพัสสาวัตีนะคะเอ่อแควนมคตพระเจ้าพิมพิสารพระอานนท์พระสารีบุตรพระโมคคลานะนางวิสาขาอะไรแต่อะไรพวกนี้เนี่ยนะคะพระเจ้าสิบชาติเหมือนกับอยู่ในไทม์วกเนี่ยเหมือนกับอยู่ในอยู่ในบับบล อยู่ในบับเบิลเนี่ยของเวลาแล้วเราก็วางพระพุทธเจ้าไว้ตรงนั้นโดยที่เราคิดออกนอกกรอบไม่ได้ว่าที่จริงพระพุทธเจ้าท่านเดินทางต่อเหมือนกันหลังจากที่ท่านปรินิพานไปแล้วท่านเดินทางต่อแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งอันนี้ท่านพูดเองอ่ะคือเราเป็นครอบครัวเดียวที่จริงนะมันมีหนึ่งเดียว มันมีหนึ่งเดียวและหนึ่งเดียวตรงนั้นนะ่ต้องการที่จะความหลากหลายฉะนั้นในความหลากหลายตรงนั้นก็อ่ะนี่เป็นพระผู้เจ้านี่เป็นพระอานนท์นี่เป็นเนี่ยนี่เป็นสุภวนันนี่เป็นนายกนายขอนายขอนี่เป็นนายสัญญานี่เป็นนายอะไรต่ออะไรแต่ในที่สุดทั้งหมดนี้คือหนึ่งเดียวคุณพอจะนึกออกไหมว่าอาจารย์พยายามจะพูดอะไรฉะนั้นตรงนี้เรื่องดูไกลเนี่ยที่อาจารย์เนี่ยไปได้อ่านมา ทีนี้เรื่องดูไกลตรงนี้เนี่ยอาจารย์เนี่ยเพิ่งไปเจอมาเมื่อวันที่เมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยคุณคนนี้นะคะอาเรียกผมแล้วกันเนี่ยผมก็ได้รับงานเนี่ยเรื่องดูไกลนะคะให้ดูไกลผู้เจ้าก็ซึ่งก็มีหลายคนเนี่ยเขาก็ได้ดูมาแล้วแล้วก็บอกว่าท่านเนี่ยมีบทบาทที่เป็นผู้นำคนหนึ่งในสภาแกลเล็กติกซึ่งอาจจะฟังดูแปลกมากว่าทำไม คนอย่างพระพุทธเจ้าถึงมา,มาเล่นบทบาทอะไรเนี่ยในสภาแกล็กติกแต่ถ้ามาคิดดูอีกทีหนึ่งมันก็ไม่น่าจะแปลกใจอะไรเพราะคนหลังจากที่เขาตายไปแล้วอะเขาก็ต้องมีงานอะไรทำเนี่ยเหมือนกันฉะนั้นทําไมจะไม่หาอะไรทําในสภาแกล็กติกหลักอันนี้พูดถึงพระเจ้านี้เขาคุยกันก่อนเขาบอกว่ายิ่งกว่านั้นมันก็ยิ่งน่าจะฟังเข้าท่ามากกว่าว่า หากผู้เจ้าเนี่ยท่านหากผู้เจ้านะคะมีบทบาทใหญ่ในองค์กรนอกโลกที่พยายามเข้ามามีอิทธิพลต่อเหตุการณ์ในโลกผมก็เดาว,ว่าท่านจะต้องมีตําแหน่งสูงทีเดียวที่จะเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องในฐานะที่เป็นผู้หนึ่งที่มีอิทธิพลต่อชาวโลกนะคะซึ่งมีอิทธิพลในแง่ของเเรียกว่าระหว่างโลกกับสภาแกลากติก่ะ นะคะที่เขาเกี่ยวข้องกันเนี่ยท่านก็คือผู้เจ้าในในขณะนี้นี้เนี่ยขณะนี้ <c oughs> ในขณะนี้เนี่ยท่านจะต้องมาพยายามที่จะเล่นบทบาทก็หมายความว่าสาร <c oughs> เนี่ยท่านบอกเองนะสารงานของท่านต่อสารงานของท่านเนี่ยต่อไปก็คือว่าจะต้องเข้ามาเล่นบทบาทในระดับผู้นำในสภาแกลเล็กติกที่จะทำให้ โลกกับสาภาแกลเล็กติกเนี่ยนะคะเรียกว่าประสานเนี่ยการสื่อสารกันเนี่ยในในทางใดก็ทางหนึ่งฉะนั้นคุณคนนี้ที่เขียนอันนี้เนี่ยเขาได้รับงานที่จะมาดูไกลพระพุทธเจ้าในเรื่องนี้ฉะนั้นเข้าไปสู่เนี่ยรายละเอียดที่เขาดูไกลนะคะมันมีสามจุดที่เขาจะต้องดูก็คือดูพระพุทธเจ้าในปัจจุบันในปัจจุบันคือในขณะน,นี้แล้วก็ดูพระพุทธเจ้าดู คือคือคุณต้องรู้นะคะว่าคนที่ดูไกลเนี่ยที่เขารับเนี่ยทสัสเนี่ยอันนี้มารับงานอันนี้มาคนที่ทสัสงานเขาก็คือคนที่ให้งานเขาเนี่ยทำอย่างเช่นคุณโค้ดนี่บราวน์นะคะคุณโค้ดนี่บราวน์เนี่ยถ้าจะให้เอ่อพรินเซสจูเน่ให้ให้เอ่ออาซิบราวน์อาซิสบราวน์แล้วก็ให้เนี่ยน้องๆพวกนี้ทำเนี่ยเขาจะไม่บอกว่าอ่ะวันนี้จะดูผู้เจ้านะ,ะไม่บอกเขาจะบอกว่า subject a นายเนายบนายซ นะคะแล้วก็สถานที่อันนั้นอะไรเนี่ยเป็น ABC ตัวเลขแค่นี้เขาเรียกว่าบล айн ด์ทัสกิ้งบล айн ด์ทัสกิ้งเนี่ยก็คือว่าดูอย่างตาบอดเลยก็คือว่าไม่รู้เลยแล้วเขาก็จะต้องเนี่ยส่งนะคะธารู้ของเขาเนี่ยออกไปเลยออกไปหาข้อเท็จจริงเนี่ยตรงนี้อ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะให้เซอร์ไพรส์เนี่ยกับพวกเรานะคะฉะนั้นฉะนั้นตรงนี้นะคะก็มีมี เขาเขาก็เลยจะจะให้เนี่ยคาแรคเตอร์ Character หลักเนี่ยก็คือว่าดูพระเจ้าแต่คนดูไม่รู้ตอนนั้นยังไม่รู้แล้วก็ให้ดูสภาพแวดล้อมนะคะให้ดูสภาพแวดล้อมแล้วก็ให้ดูกิจกรรมเนี่ยของคนนี้นะคะอันนี้พูดสรุปเนี่ยออกมาอันนี้น่ยในตอนหลังท่าจารย์เนี่ยจะแปลแปลออกมาเนี่ยก็ได้นะคะว่ามันมันก็สําคัญลักษณะที่เขาดูนะคะเขก็เขียนเป็นภาพออกมาเนี่ยใจ ไอ้ตัวตัวใจไอ้ตาตาใจของเขาเนี่ยออกไปเนี่ยแล้วเขาก็เขียนเป็นมันก็ออกมาเนี่ยเป็นจินตนาการแล้วก็เขียนออกมาเขียนออกมาอะไรอะไรพวกนี้นะแล้วทาร์เก็ตเนี่ยตรงนี้เนี่ยเขาพูดถึงว่าเด land here with structure คือมีสถานที่หนึ่งแล้วก็มีส t ร u c t u r e นะคะมีสิ่งก่อสร้างแล้วก็มีน้ำเนี่ยนะคะอยู่รอบๆแล้วก็อารมณ์ความรู้สึก นะคะพูดถึงเนี่ยอารมณ์เนี่ยความรู้สึกเนี่ยของของ subject A คนนี้เนี่ยก็คือหมายถึงผู้เจ้าเนี่ยเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่เรียกว่าที่เรียกว่าอะไรนะ intense emotional uh, of the subject who are near the structure return to my way นะ I perceive from the uh, um เอาเป็นอย่างนี้อะเดี๋ยวอาจารย์สรุปให้สรุปให้เพราะว่าไม่อย่างงั้นเดี๋ยวเวลาเนะี่ยไม่ไม่พอ ก็คือหมายความว่าเขาเนี่ยดูไกลเข้าไปเนี่ยก็ไปเจอนะคะว่าคนนะคะร่างใหญ่ร่างใหญ่นะมีรูปร่างใหญ่แล้วก็ตัวใหญ่โครงสร้างใหญ่เนี่ยหนักนะคะแล้วก็อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมือนกับมีโดมนะคะก็คือสภาแกาแล็กติกที่เขาให้ดูเนี่ยก็คือเนี่ยสภาแกาแล็กติกว่าแต่คนดูไม่รู้เขาเพียงแต่ว่านะคะเรียกว่าเอ่อบรรยายเนี่ยสภาพออกมา นะคะแล้วก็อยู่ในเนี่ยโดมเนี่ยแก้วแล้วคนคนนี้เนี่ยมีลักษณะตัวนะคะที่เรียกว่าใหญ่แล้วก็หนักแล้วในขณะนั้นนั้นคนคนนี้ subject A คือบุตรเนี่ยนะคะมีอารมณ์ความรู้สึกที่ที่เรียกว่าที่เรียกว่า intense มากเลย intense มากเลยเสียดายอาจารย์เนี่ยไม่ได้แปลออกมานะคะมันเหมือนกับว่าเขาเขาด,ดูออกว่ามันเป็นแมว subject แล้วเขาดูออกได้ว่า บุคคลคนนี้เนี่ยเป็นบุคคลที่สําคัญแล้วเขาก็เดาในขณะที่เขาดูเนี่ยเขาเดาว,ว่าน่าจะเป็นกษัตริย์แล้วก็ตัวใหญ่ในสตรักเจอร์นี้เนี่ยมันก็มืดแล้วก็ I x x e c u t e deep แล้วเขาสามารถเข้าไปเนี่ยดูข้างในเนี่ยในใจเนี่ยของเขาเนี่ยได้ด้วยของเมล subject ตรงนี้ก็คือเนี่ยรู้จ้า ID เ e ท t เขาก็มองออกว่าในขณะนั้นๆที่เขาดูนะคะอารมณ์ความรู้สึกของเขาเนี่ยมันรุนแรงมากเลย นะคะแล้วมันเหมือนกับว่าเขาเนี่ยนะคะพูดถึงเนี่ย subject A ค,คนนี้นะ่ upset ด้วย upset ก็คือว่านะคะเหมือนกับว่าคือไม่สบายใจเนี่ยเกี่ยวกับเนี่ยเรื่องอะไรบางเรื่องนะคะ i d u c t ฉะนั้นเขาก็ยังเขาก็ดาเดาขอดีดักเนี่ยว่าน่าอาจจะเป็นโพบเนี่ยก็ได้นะคะแล้วก็เดาไปถึงวาติกันว่าเป็นโ o บ e เนี่ยจอห์นโ คนที่ดูนะคะก็ก็มูฟขึ้นไปเนี่ยนะคะประมาณพันฟิตเนี่ยอยู่ที่ทาร์เก็ตแล้วก็ก็เห็นที่แล้วก็เห็นสตรัคเจอร์เห็นสิ่งก่อสร้างแล้วก็มีคนเนี่ยนะคะมากมายเลยมีเสียงดังอะไรแต่อะไรมากแล้วเสียงตรงนั้นนะคะมีการตะโกนการมีเสียงบึ้มบุ้มอะไรแต่อะไรเนี่ยเยอะแย,ะ,ยะไปหมดเลย lots of people นะคะแล้วก็มีคนเนี่ยมากมายนะคะอยู่ในสตรัคเจอร์อันนี้แล้วก็เขาเข้าไปดูเนี่ยทาร์เก็ตคนนี้ แล้วก็ก็เห็นเนี่ยว่าเป็นเนี่ยผู้ชายนะคะอยู่อยู่ข้างในโดมเนี่ยอยู่ในท่ามกลางเนี่ยคนกลุ่มนี้แล้วก็แล้ว subject คนนี้เนี่ยก็อยู่ในอารมณ์ความรู้สึกที่เรียกว่าที่เรียกว่า upset เนี่ยนะคะ apparently he's i upset ก็คือไม่สบายใจมากเลยนะอาจจะมีมีอารมณ์เนี่ยมีอารมณ์นะคะที่มันที่มันปนป่วน I remember the visual impression of this session clearly what troubled me at first about this session is that I could not understand why Buddha would be involved in a conflict that is possibly as severe as a war อันนี้เนี่ยเขาก็มาพูดเนี่ยทีหลังแต่แรกเขาก็ไม่เข้าใจว่าแล้วแล้วทำไมพระพุทธเจ้าเนี่ยถึงจะมาเกี่ยวข้องเนี่ยกับเหตุการณ์นะคะที่ที่ที่มีอารมณ์ความรู้สึกที่มันรุนแรงที่มันมีเหตุการณ์เนี่ยมันเหมือนกับสงครามเนี่ยจะเกิดขึ้นเหมือนกับสงครามที่จะเกิดขึ้นที่ทําให้ท่านเนี่ย นะคะเรียกว่าอับเซตเนี่ยแล้วทา่านกับคนที่ทาร์สงานอันนี้เขาก็สงสัยว่าอ้าวพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องมานั่งทําสมาธิกันทั้งวันหรืออะไรประมาณนั้นแต่ก็ในที่สุดเนี่ยเขาก็เนี่ยเจอเนี่ยว่าบุตรานี้เรียกว่าเกี่ยวข้องนะคะดีบลี่เลยอย่างอย่างลึกซึ้งเนี่ยกับสภากาแกลกติกแล้วก็พยายามที่จะละลายสถานการณ์ที่จะกลายเนี่ยเป็นสงครามแสดงว่าท่านก็เรียกว่ามีบทบาท มีบทบาทที่เรียกว่าสําคัญเนี่ยมากอยู่ในสภาแกลกติกเนี่ยในขณะนี้อันนี้เนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าไอไอไอคอนฟลิกอันนี้เนี่ยนะคะไอที่ไม่ลงรอยกันตรงนี้เนี่ยมันเป็นคอนฟลิกระหว่างพวกเวฟททเรียนพวกนาคก,กับพวกสภาแลกติกหรือฟาหูตายคืนยังหนีไม่พ้นเรื่องนาคเลยนะเนี่ยท่านพูดมาแล้วเนี่ยทั้ง2,000ันสอักว่าปีก่อนเนี่ย ตอนนั้นท่านก็พูดเรื่องนาคนากาแล้วอันนี้ก็ยังก็ยังเรื่องเดิมเรื่องเดิมซึ่งอาจารย์เนี่ยไปได้ไปได้เนี่ยข้อมูลเนี่ยนะคะเพิ่มเติมเนี่ยมาว่าที่จริงแล้วเนี่ยประวัติศาสตร์เนี่ยของมนุษย์เนี่ยไล่ขึ้นไปต้องต้องไล่ขึ้นไปเนี่ยนะคะประมาณเนี่ยหนึ่งมื่นเนี่ยห้าพันปีเนี่ยพวกนาคเนี่ยมาก่อนแล้วก็ที่มาเปลี่ยนเนี่ยดีเอ็ออะไรอะไรแล้วมันก็กลายเป็นปัญหาเนี่ยเรื่อยมาเอาเป็นว่าสรุปตรงนี้ก่อนนะคะ อาไว้ให้อาจารย์เนี่ยมีมีมีเวลาแล้วก็จะแปลอันนั้นเนี่ยออกมาให้ก็ยังไม่รู้เลยว่าใครเนี่ยเป็นคนทําอันนี้เนี่ยเป็นของคุณโคดนี่บราวน์เนี่ยหรือเปล่าเพราะว่าเพราะว่าเว็บอันนั้นหน้านั้น,เ,นเปิดขึ้นมามันม่มันไม่มีปีมีครุยเลยแล้วอาจารย์ก็ไปเจอเนี่ยโดยแต่แรกก็ตัวเล็กๆเล็กเ แล้วก็พอเห็นเนี่ยคำว่าบุตต้าจางอ่ะก็เลยเข้าไปดูโอ้เขามีการเนี่ยดูไกลเนี่ยเรื่องบุตต้าเพราะว่าล่าสุดเนี่ยอาจารย์ไม่ได้เห็นว่าในฟาไซด์อินสติวนะคะเขามีการดูไกลเนี่ยเรื่องพระพุทธเจ้าแต่อาจารย์เนี่ยได้เคยอีเมลให้กับคุณโค้ดนี่บราวน์ให้กับคุณโค้ดนี่บราวน์เนี่ยว่าชาวพุทธนะคะโดยเฉพาะที่เมืองไทยเนี่ยอยากที่จะให้เขาเนี่ยดูไกลเรื่องของพระพุทธเจ้านะ แล้วเขาก็เขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาเคยดูมาแล้วแต่ว่ามันมีกลุ่มอื่นที่ดูอ่าโอเคนะคะเรามาพูดเรื่องเนี่ยดูไกลทีนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญอีกอะนะคะลูกศิษย์คนนี้นะคะชื่อคุณนิมิต สำหรับท่านที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ bymerecoffee com ตามลิงก์ใน description ใต้วิดีโอนี้ท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดหนังสือของอาจารย์สุภวนตรกรีนได้ทั้งแบบฟรีและแบบสั่งซื้อดาวน์โหลดชิ้นงานดิจิทัลต่างๆของทางสถาบัานพาตัวใจกลับบ้านและสมัครเข้าร่วมอบรมหรือร่วมกิจกรรมต่างๆของทางสถาบัานและยังสามารถร่วมเป็นผู้สนับสนุนแบบรายเดือนหรือรายปีผ่านทางช่อง YouTube หรือ bymerecoffee com หรือหากท่านใดต้องการเรียงกาแฟอาจารย์ก็สามารถทำได้ง่ายๆผ่านาบเมีย f f e e .com เช่นกันขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขบับเครื่องสถาบันพาตัวใจกลับบ้านแห่งนี้